ของรายการแล้วค่ะจ้ะเวลาผ่านไปไวนะคะแป๊บแป๊บสุดท้ายแล้วครับค่ะยังพอมีเวลาไหมคะจ้ะก็คุยกันต่อได้นะครับกับคุณเอสเลยค่ะคุณสสิธรนะคะเกิดวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2514ค่ะถามเรื่องเกิดตอนเที่ยงค่ะอาจารย์ขาถามเรื่องโชคลาภนะคะทำอะไรแล้วจะรวยก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะถึงแม้ว่ากลุ่มอาชีพที่ถูกโฉลกมันก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามกลุ่มที่เด่นที่สุดคือดาวพุธนะการขายซื้อมาขายไปจับเสือมือเปล่าขายตรงคนกลางในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเหรียญตราถ้วยรางวัลธุรกิจนักสืบหรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรวิทย์ค่ะเกิดวันพุธกลางคืนนะคะ21พฤษภาคม2523ค่ะการเงินติดขัดหนี้สินธุรกิจจะล้มไหมคะทำงานรับเหมาค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ความจริงเนี่ยตั้งแต่ย่าง36แล้วนะคุณยังยืนระยะมาได้ตอนนี้เข้าย่าง37แป๊บหนึ่งฮะพุธกลางคืนเป็นพุธกลางคืนนะผมไม่ทราบเวลาอะไรนะแต่ผมก็คีย์ตามที่คุณบอกนะครับก็ในดวงชะตานะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยตอนนี้ย่าง37จริงๆแล้วกรอบระยะเวลาของงานที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันยังครอบคลุมจนถึงในช่วงอายุย่าง38เลยนะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะพยายามประคองตัวเองรักษาสถานภาพให้ดีในเรื่องของงานและในเรื่องของอาชีพนี้เป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าในพื้นชะตาเนี่ยระยะยาวมันพอไปได้นะลองถามตัวเองดูเป็นอย่างที่ผมพูดใช่ไหมว่าประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานในเรื่องของดาวอาชีพมันเสียมันจึงเซนะครับของคุณเนี่ยเบื้องต้นผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระอาทิตย์นะพระปางถวายเนตรพระอาทิตย์เสวยจนถึงยุ่งอายุย่าง39นะครับอวิชสุนุตสานุตินะครับปางนี้อาจจะหาเช่ายากหน่อยเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุติและในวันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านให้คุณไปถวายสังฆทานนะปล่อยปลา6ตัวอุทิศบุญกุศลที่ทำได้ให้กับเทวดาที่รักษาตัวเจ้ากรรมนายเวรและพระอาทิตย์ที่เข้าเสวยอายุครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรายพันธ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521ค่ะประมาณ5ทุ่มค่ะอาจารย์ค่ะปีหน้าควรบูชาอะไรดีทำบุญสีกระเป๋าเงินค่ะแล้วก็เครื่องประดับค่ะสีที่ใช้ยาวๆนะก็คลุมโทนที่พวกเทาน้ำตาลอันนี้จะมีคนอุปถัมภ์ถ้าใช้สีเขียวจะเสริมในเรื่องของโชคลาภใช้สีชมพูจะเสริมความมีอำนาจในเรื่องของหน้าที่การงานเลือกเอาตามความชอบส่วนในเรื่องของการบูชาคงไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะเพราะว่าพระพุทธเสวยอายุถึงช่วงย่าง46นะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตวัดอินนะครับเชิงสะพานพระราม8บริกรรมพระคาถาชินบัญชรเพราะสมเด็จพุทธจันโตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ17จบปิสัมพระโลภุสัตพุทธครับค่ะมาถึงในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจ้ะคุณจิราพรค่ะเกิด19มีนา10วันอาทิตย์แต่เวลาเกิดจำไม่ได้ค่ะงั้นขอมีคำถามอะไรเพิ่มมีคำถามของลูกสาวค่ะจ้ะระวิสรานะคะเกิดวันที่12ตุลาคม2537ค่ะเวลา 15:30 นาทีนะคะเพิ่งจบธุรกิจการบินครับค่ะอยากทราบว่าถ้าทำงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนดีคะมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศแบบถาวรไหมตรงกับวันพุธนะครับค่ะวันพุธค่ะดวงนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปทำงานต่างถิ่นฐานต่างประเทศถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของน้องเขาเนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจการบินยิ่งถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปลองหาคอนเน็กชันเส้นสายดูนะครับในเรื่องของการหางานอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักมาคุณเพราะปีนี้มันก็ยังพอมีโอกาสมันมีเกณฑ์ในเรื่องของ
งานใหม่นะครับแล้วก็วงกลมก็ตกในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยของคุณปีจอนี้นะครับให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและโดยองค์รวมเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ทำอะไรมันอาจจะติดขัดหน่อยจนถึงกรกฎาคม60เพราะเสาเสวยสุขแทรกเป็นคู่ศัตรูช่วงนี้ไปเช่าพระปางนาคปกถ้าสะดวกก็วัดนาคปกภาษีเจริญยะโตหังพระคินิอริยยะชาติยาชาโตนามพิชานามิร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระเสาวันละ10จบโสมานะกะริฐาโทครับมีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศไหมคะทำงานไปสักระยะหนึ่งก่อนอ๋อหนูนึกขึ้นได้ค่ะเพื่อนหนูทำงานอยู่สายการบินกาตาร์ค่ะเห็นส่งมาในไลน์ในกลุ่มเพื่อนค่ะว่าตอนนี้กำลังรับสมัครงานไปทำงานที่ต่างประเทศยังไงลองเสิร์ชดูนะคะบอกอีกครั้งก็ได้อ่ะค่ะสายการบินกาตาร์ค่ะลองเสิร์ชในเว็บเขาดูค่ะจ้ะก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะทำงานสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่ะจ้ะอ้าวอะไรต่อล่ะเลิกงามยามดีกันค่ะจนค่ะเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนนี้นะครับกระจุกตัวกันอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็คืออาทิตย์หน้านะครับเริ่มวันที่วันจันทร์ที่26ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและคนที่เกิดวันอังคารก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27ต่อเนื่องเลยนะครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 น.ถึง 18:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่28ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัตตเสมาแต่ประเด็นอื่นทำได้กัลโยกเป็นวันอธิปดีครับเลิกล่างก็มีดีทีเรียงหมอนวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ธันวาคมเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูกัลโยกเป็นวันธงชัยแต่เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 น.ถึง 8:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะแล้วจะประกาศชื่อผู้โชคดีใช่ไหมคะจ้ะ3ท่าน3ท่านของวันนี้ค่ะขึ้นมาเลยนะครับค่ะคุณวันฤทัยจากพิจิตรคุณพนัชกรจากสมุทรปราการและคุณชนินจากพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีด้วยแต่สำหรับใครที่ใจร้อนนะครับอยากจะครอบครองหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้นะครับตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับค่ะนะคะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะฮะสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ช่องทางไลฟ์สดครับช่องทางไลฟ์สดนะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะจ้ะตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะMiracle Channel TV ค่ะดูเราสดๆแบบนี้นะคะจ้าแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับในช่วงท้ายขออัญเชิญพระบรมราโชวาทครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติการที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นค่ะพระบรมราโชวาทนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้วันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522ค่ะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับทุก SMS แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะพบกันใหม่สดๆแบบนี้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมน้องตรีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ